ชื่อมาผมมีปุ่ม refresh เป็นของตัวเองแค่คุณเชื่อว่ามีกดแล้วเปลี่ยนตัวเองสมัยสิ่งดีๆเริ่มใหม่ได้เสมอกดปุ่ม refresh ทุกวันเครื่องดื่ม M Store เนื่องจากว่าเราทำงานเยอะใช่ไหมเราแล้วเรายังชอบปาร์ตี้อยู่แล้วบางครั้งเนี่ยมันไม่มีปาร์ตี้ที่เราสามารถออกไปปลดปล่อยได้อย่างเต็มที่เราก็เลยจัดปาร์ตี้ด้วยเลยเราตื่นเช้าขึ้นโตขึ้นเนี่ยเนาะจริงๆแล้วก็คือโตขึ้นแล้วก็ภาระเยอะขึ้นแต่พอมันก็มีจุดอีกแหละมีจุดอีกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำอะไรต่อเราจะแบบเราไม่มีดีกรีเราจะเสิร์ฟอาหารอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเหรอเราจะแบบขับรถส่งอาหารอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆโดยที่มันไม่รู้จะโตยังไงเก็บเงินไปเรื่อยๆแล้วเปิดร้านอาหารเหรอก็ไม่ใช่เพราะเราก็ยังใช้เงินเยอะอยู่เราก็คิดอะไรของเราเราก็เลยแบบกลับแล้วไม่เอาละเที่ยวเมืองไทยก็คือเราอยากไปดูวงหนึ่งเราก็จะต้องไปยืนฟังเพลงที่เราไม่อยากฟังประมาณ3 ชั่วโมงเพราะต้องไปจองโต๊ะใช่ไหมค่ะแล้วก็พอวงมันนั้นมาเล่น45 นาทีแล้วก็ลงแล้วก็กลับไปเป็นเพลงเดิมที่ใช่แล้วก็การกินเหล้าก็จะต้องกินไปประมาณ5 ชั่วโมงโดยที่ไม่สามารถที่จะเสพอะไรอย่างอื่นได้เลยมันก็เลยเราก็เลยคิดว่าวันนึงเนี่ยคนอยากจะออกมาเที่ยวเราก็อยากจะให้เขาเนี่ยฟูลฟิลทั้งคืนก็คืนนี้เขาออกมาแล้วเหนื่อยไหนๆก็เหนื่อยออกมาแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เขาเลือกแล้วกับการเป็นผู้จัดละครเรื่องล่าสุดชื่อเรื่องว่าแม่คุณเอ๋ยแล้วตอนนี้มีแม่คุณเอ๋ยในดวงใจหรือยังคะยังครับยังไม่มียังไม่มีทำไมถึงยังไม่มีคะช่วงนี้เราอยากพักเว้นหรือทำงานเยอะหรือเป็นเพื่อนกันก็อยากมีนะก็อยากมีนะแต่ว่าด้วยเวลาของเราด้วยนะฮะใครจะมาทนไหวอ่ะคือเราอย่างที่เราบอกไว้นะว่าเราขีดเส้นเวลาเราไว้ชัดเจนมากต้องตามเวลาใช่ใช่เพราะเราไม่สามารถที่จะ flexible ให้คนอื่นได้อันนี้1เลยก็ไม่ได้เหรอคะมันก็ได้แหละจริงๆแล้วนะแต่ว่าก็ยังหาอยู่อ่ะแล้วสเปคสาวในครับที่มองไว้ต้องเป็นยังไงอ่ะเราชอบคนที่มีความมั่นใจนะมีความมั่นใจคือทำอะไรได้ด้วยตัวเองเป็นคนเราชอบคนเก่งเราเคยวางแผนไหมคะว่าตอนนี้คืออาต้องบอกว่าหน้าที่การงานพี่เจก็ลงตัวทุกอย่างก็ถือว่าโอเคโอเคถ้าเทียบกันแล้วในกับทุกคนเราถือว่าโอเคเราเซตเทิลในอายุเท่านี้เราเคยมองไหมว่าเราจะเปลี่ยนจากการทำงานเวิร์กฮอลลีวูดมากกลายเป็นแฟมิลี่แมนเต็มตัวไม่มีเลยไม่ได้มองเรื่องนี้เลยไม่ได้มองเราคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นคือเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะคนที่เป็นคนเก่งทั้งโลกเลยนะส่วนใหญ่จะมีคู่ที่ดีคือคู่เนี่ยจะคอยผลักดันให้คนที่บ้างานเนี่ยเก่งขึ้นไปอีกดูอย่างใครอ่ะอย่างบิลคลินตันอย่างเงี้ยก็มีฮิลลารีคลินตันหรือว่าแบบหรือคนที่เขาเป็นแบบคนเก่งๆอ่ะเราเชื่อว่าเขาต้องมีผู้หญิงข้างกายเขาที่เก่งไม่แพ้กันที่สามารถแฮนเดิลไอ้คนเก่งคนนี้ได้อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่ามันน่าจะต้องมีคนที่แบบคล้ายๆกันอยู่เราคิดว่านะแล้วตอนนี้รับสมัครไหมคะเผื่อแบบว่ารับเลยครับโอ้เข้ามาด่วนเลยแบบยังไม่ตอบเลยอ่ะแล้วแบบว่ายังไงต้องแบบอยากได้คนแบบไหนแบบ flexible เรื่องเวลาไม่จู้จี้ไม่ยังไงไหมที่แบบเอาใครทีเดียวที่แบบวางไว้แบบตอนนี้อยากได้แบบนี้อ่ะคือเราคงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวางไว้ว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแต่เราคิดว่าเฮ้ยเราอยากเจอคนที่ทำให้เราอยากที่จะ flexible เวลาเราเข้าใจป่ะคือถ้าเราเจอคนที่เราชอบมากๆหรือว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะรู้จักกับเขาเยอะๆเนี่ยเราเชื่อว่าเราก็สามารถ flexible ได้เยอะด้วยแหละแต่ว่าแค่ตอนนี้เรายังไม่เจอเราก็เลยยังไม่พร้อมที่จะ flexible หรือว่ายังมีขีดเส้นอะไรของเราอยู่แต่ถ้าเจอเนี่ยเราก็คิดว่ามันต้องทำได้อะเหมือนกับมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เข้ามาแล้วอย่างการคัดเลือกผู้กำกับนะคะที่จะมากำกับละครเรื่องนี้นี่ยังไงคะผู้กำกับผู้กำกับเนี่ยก็เราก็เคยทำงานกับผู้กำกับมาหลายคนนะฮะตั้งแต่คุณแม่นะครับแล้วก็อย่างผู้กำกับคนล่าสุดคือพี่เป็ดก็คือพี่เป็ดเนี่ยเขาก็เป็นคนเก่งผ่านงานมาเยอะนะฮะซึ่งเขาก็ทำหมู่บ้านสำราญรักมาใช่แล้วก็เป็นผู้ช่วยมาแล้วพอตอนนั้นผู้กำกับรู้สึกว่าติดงานหรืออะไรก็ดันพี่เป็ดขึ้นเป็นผู้กำกับเพราะว่าเขาก็มีประสบการณ์พอแล้วนะฮะแล้วก็ทำมาด้วยกัน
สี่สหายสบายดีแล้วก็พอมาถึงเรื่องนี้ก็ยังเป็นพี่เป็ดอยู่ก็เหมือนเป็นพุ่มกับคู่บุญเลยใช่ใช่ครับคู่กับเจฟมากกว่าใช่เขาสนิทกันใช่ครับก็ในเวลาคุยกันก็จะไปทิศทางเดียวกันเห็นภาพเดียวกันอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วอย่างนักแสดงล่ะคะเรื่องนี้เนี่ยเราเลือกกับทางช่องซึ่งเจฟมันก็ปล่อยให้เราเลือกอยู่แล้วคือถึงแม้ว่าพี่เจจะเลือกเองยังไงก็ต้องผ่านทางช่องอ๋อแน่นอนเขาเป็นเจ้าของเงินนะเนาะเขาเป็นเจ้าของช่องอ่ะใช่ก็คือแต่ว่าทางช่องเนี่ยเขาก็ให้เกียรติกับผู้จัดในการเลือกด้วยในการเสนอในการคือมันไม่ใช่ว่าช่องจะพลิกมาให้เองเดียวใช่ก็มีแบบเฮ้ยคนนี้ไหมเราก็สามารถที่จะแบบเฮ้ยขอคนนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีการพูดคุยกันซึ่งใช้เวลาตรงนี้เนี่ยนานพอสมควรเลยเพราะว่ามันอยู่ที่คิวด้วยอยู่ที่บัดเจ็ตด้วยอยู่ที่คาแรคเตอร์ด้วยแล้วก็อยู่ที่มีนักแสดงใหม่ๆของช่องที่เซ็นเข้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันคือเราเพราะว่าแน่นอนเราก็ต้องเลือกนักแสดงของช่องก่อนค่ะใช่ครับก็เราก็เลือกมาได้ตามที่เราต้องการเป็นคุณกอล์ฟอีกหนึ่งคนกอล์ฟไม่ได้เล่นเรื่องนี้กอล์ฟไม่ได้เล่นเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้อย่างคุณแจซอนอย่างพี่เขตก็ตรงตามคาแรคเตอร์นะฮะแล้วก็มีอาร์ตสัจการที่จะมาเป็นตำรวจก็อาร์ตสัจการก็ดูตำรวจมากๆเลยแล้วก็มีน้องเบเบ้ที่จะมาเป็นเพื่อนนางเอกซึ่งวัยเขาก็ใกล้ๆกับคุณแจซอนใช่นะฮะแล้วก็จะมีตัวในออฟฟิศตัวกลุ่มเนี้ยที่จะเป็นกลุ่มสีสันของละครเรื่องนี้อีกกลุ่มนึงเลยเนี่ยก็ได้น้องหมิวได้น้องเตยได้คุณแพรแล้วก็ยังได้พี่เดียให้คุณเดียนะฮะแล้วก็ได้ VJQ มาเป็นแก๊งออฟฟิศซึ่งเราว่ามันเป็นกลุ่มที่มีสีสันเวลาตอนแรกที่เขาไม่รู้จักกันเนี่ยเขาก็ยังมีแบบเก่งๆบ้างแต่พอผ่านไปคิวเดียวเท่านั้นตอนนี้เขากลายเป็นว่าเมื่อกี้นี้จะเดินขึ้นไปบนกองถ่ายอย่างเงี้ยเขานั่งเมาส์กันเหมือนรู้จักกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่น่าเป็นห่วงเขาเรียกว่าเป็นเคมีที่ลงตัวใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ก็ถือว่าโชคดีฮะโชคดีที่ได้ทีมนักแสดงคุณภาพแล้วก็ยังมีตัวละครอื่นๆอีกที่เจยังไม่ได้พูดถึงคือมันเยอะมากจริงๆอ่ะใช่ชื่อมันโอ้โหเต็มไปหมดเลยไปค่ะมองไว้หรือยังคะว่าจะทำเป็นแนวไหนอะไรยังไงคือจริงๆแล้วมีวางแผนไว้แล้วล่ะโอ้ใช่แล้วก็มีเขียนส่งเข้าไปที่ช่องแล้วอันนี้กลายเป็นเรื่องที่เขียนเองละใช่เขียนกันเองกับน้องก็คือวางพล็อตไว้กันเองใช่ครับใช่แล้วก็แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยว่าจะให้เจฟลองเขียนบทละใช่ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันก็จะเป็นเรื่องน่ารักหน่อยอบอุ่นหน่อยไม่อบอุ่นหน่อยใช่เป็นเรื่องของครอบครัวแต่ว่าเป็นวัยที่มันอาจจะแปลกประหลาดนิดนึงใช่แล้วเป็นละครเรียนละครข้ามหรือว่าเป็นอะไรยังไงก็คิดไว้ว่าอยากจะเป็นซิทคอมซิทคอมแล้วทำไมถึงชอบทำซิทคอมอ่ะมันง่ายดีไงชอบความเป็นคนตรงไปตรงมามันง่ายดีอ่ะคือมันแบบความซับซ้อนมันไม่ค่อยซับซ้อนไงแต่ว่าแล้วก็อีกอย่างก็คือปีนี้เราได้ลองทำละครเย็นแล้วไงใช่ไหมก็คือกลับไปทำซิทคอมแล้วรอปีหน้าเราค่อยทำละครเย็นหรืออะไรอีกก็ได้ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็รับทำหมดอะถ้าช่องมีให้ทำเราก็ทำใช่แล้วสำหรับตัวพี่เจเองตอนนี้ที่ได้ทำงานละครเนี่ยที่คอม production post production pre production ลงมือมาเป็นผู้จัดเต็มตัวอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองยังขาดอะไรอยากเสริมอะไรไหมคะในการทำงานวงการบันเทิงแบบนี้ก็เราอยากเรียนรู้ไอ้ที่น้องเรารู้อะเออใช่แล้วเราก็อยากที่จะให้น้องรู้ในสิ่งที่เรารู้ก็ลองสลับหน้าที่กันไหมอ่ะคือมันยังสลับไม่ได้ไงเพราะเราก็ยังไม่มีเวลาที่เราจะไปอยู่กองเราอ๋องั้นคงต้องคุยกันมากขึ้นใช่ใช่ใช่ก็คือเราอยากอาจจะต้องไปเรียนเพิ่มอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเพราะว่าเราจะได้สลับกันได้จริงๆไงคือสมมติวันนี้คนนี้อาจจะไม่ว่างก็ทำหน้าที่แทนกันได้ไปเลยใช่หรือว่าถ้าเราไม่ว่างน้องเราจะได้ทำหน้าที่มันก็จะลงตัวมากขึ้นใช่หรือไม่ก็ท่านในอนาคตถ้ามันโตเราจะได้ทำสองเรื่องพร้อมกันเลย อะไรอย่างนี้ไงอ๋อแซวก็คือมองไว้ยาวๆก็คือก็เรียนรู้ในสิ่งที่คนหนึ่งขาดคนหนึ่งไม่มีอะไรใช่ใช่ใช่